ทดสอบ2 3นะครับเสียงโอเคนะครับคุณประเสริฐครับคุณจันทรัตน์นะครับคุณโตโยนะครับคุณวิทานะครับคุณอเล็กนะครับร้อนที่101ใช่ครับวันนี้อากาศผันผวนมากๆนะครับสักครู่นะครับขออนุญาตสักครู่นะครับก็ตอบปัญหาต่อเมื่อวานนี้นะครับที่มีคนมาละลานทั้งในส่วนตัวทั้งแล้วก็ทั้งในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เรื่องสะพานทำไมทำสะพานถูกจังสะพานอะไรอีกด้วยยิงก็คือปรากฏว่าไม่ได้นะครับคุณสมชายครับพี่กาชอวดนะครับที่เดิมนะครับคุณวิทยานะครับ
ห้วยขวางภาพเสียงชัดเจนสุพรรณแดดจัดสลับเมฆทึบนะครับวันนี้เนี่ยหลายท่านก็จะเห็นว่านะครับมีอากาศพันผวนแปรปรวนเยอะก็บอกว่านะครับถ้าเราจะบอกว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็คงจะพูดอย่างง่ายๆว่ามันก็เกิดจากพลังงานที่มาจากนอกโลกแล้วที่เกิดการดูวิเคราะห์กันไว้นะครับอย่างตอนนี้ครับเอากันง่ายๆว่านะครับที่เห็นๆนี่นะครับตอนนี้ไวนารันเบลนะครับหรือสนามอะไรที่เป็นเกาะป้องกันโลกเนี่ยเกิดมีดับเบิลเลเยอร์ที่บอกว่าเนี่ยจะพลังงานไหลมาในทิศทางนะครับโดยเฉพาะด้านภาพนี้นะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมจะเลื่อนขยายภาพใหญ่นะครับเนี่ยทางขวามือนี่คือดวงอาทิตย์นะครับงั้นเส้นลูกศรเนี่ยจากขวาไปซ้ายคือลมสุริยะที่มาจากดวงอาทิตย์ตอนนี้นะครับถ้าเราเอาที่องค์การนาซาก็ว่าไว้เนี่ยตอนนี้ครับลมสุริยะที่มาเนี่ยความเร็วเพียง284กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ท่านดูครับว่ามันมีนะครับพลังงานเข้ามาตรงไหนครับตรงจุดนี้1จุดนะครับทางจุดนี้ก็1จุดตรงนี้ก็1จุดแล้วลูกศรเหล่านี้ครับเห็นไหมฮะลูกศรที่พลังงานเข้ามาด้านหลังนะครับด้านมืดคือกลางคืนของโลกเนี่ยแล้วพลังงานที่มีความรุนแรงเนี่ยมันพัดนะครับเนี่ยเส้นสองพัดเข้าไปยังโลกเราเห็นไหมครับสวนทางกับลมสุริยะที่มาจากดวงอาทิตย์เรางั้นพลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์เขานะครับมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเห็นคือถ้ามองไปด้านหลังนะครับก็คือด้านหลังหนึ่งด้านด้านข้างหนึ่งด้านส่วนที่มาจากดวงอาทิตย์เห็นไหมครับแค่นี้เองไม่สูงนะครับนี่คือข้อประกอบในการคาดการณ์งั้นทำไมถึงคาดการณ์ล่วงหน้าได้เพราะดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อคืนก่อนแล้วก็มีไม่จบนะครับมีมาเกลียนหาเรื่องทั้งในกล่องข้อความแล้วก็ทั้งในโพสต์นะครับคือที่บอกว่าถ้าอันนี้ผมพยายามนำทางงานวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ผ่านพ้นไปไม่ฟังไม่ต้องฟังนะครับอย่าคนละมาตรกันนะครับเพราะว่าทำก็เหนื่อยนะฮะเนี่ยพลังงานแทรกเข้ามาแล้วบางครั้งบางช่วงนะครับสนามลูกขาดหายไปเนี่ยอย่างตอนนี้ครับขยายใหญ่นะครับเนี่ยเพราะว่าโลกมันจะสลับขั้วสนามแม่เหล็กคือสนามมันอ่อนมากๆเลยนะครับท่านดูนะครับผมจะหยุดภาพไว้เห็นไหมครับนี่คือเส้นนะครับแนวสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกเหนือขาวๆตรงนี้นะครับนี่ทับหัวมันกลับไปกลับมาหลายรอบอันนี้ที่ขั้วโลกใต้วนลงล่างมานี่ปั๊บวกกลับไปนะครับดูเป็นช่วงจังหวะดูตรงนี้ครับท่านจะเห็นว่านะครับตอนนี้ณเวลาตอนนี้คือวันที่16เวลาบ่าย2โมงบ่าย2โมงก็คือประมาณ3ทุ่มบ่าย2โมง3ทุ่มก็ตรงนี้ครับคือประมาณณเวลากำลังถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยนะครับเสมือนว่าสนามไม่ครบตรงนี้หายไปเห็นไหมครับเนี่ยหายไปนะขั้วใต้ก็หายไปเห็นไหมครับขยับมาเห็นไหมฮะยังไม่มีเห็นไหมครับนี่ขยับมาเป็น14:11นะครับจาก3นาที11นาทีคือ11-3 8นาทีแล้วเห็นไหมฮะไม่มีเส้นขาวๆที่บ่งบอกว่ามีการโคจรของสนามแม่เหล็กโลกเป็นการหมุนเวียนกับเรามานาทีที่19-3คือ16นาทีที่หายไปเห็นไหมฮะแล้วกลับมาใหม่มีการหมุนเวียนเหมือนเดิมกดภาพให้ภาพเคลื่อนต่อเนื่องไปนะฮะแต่มีการบางช่วงนะครับนานๆที่คือกลับไปกลับมานะครับนี่คร่าวๆนะครับเนี่ย
นี่คือข้อมูลความเป็นจริงว่าเมื่อสนามแม่เด็กโลกอ่อนตัวลงหรือบางช่วงนี้ไม่ทำงานเหมือนหัวใจใช่ไหมครับหัวใจเราเวลาเต้นเนี่ยเต้นตุบตับตุบตับตุบตับบางครั้งหยุดนิ่งไม่เต้นหายไปเพลสหายไปรีกราฟเป็นแฟตไลเนอร์ตอนนี้ครับทั้งชูมานเรโทแนนซ์นะครับหรือว่าความถี่โลกก็อาการเดียวกันนะครับคือมีการเต้นทีๆบางครั้งเป็นแฟตไลเนอร์ด้วยนั้นทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับนี่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เอานี่มาบอกกันและที่บอกว่าอ้าวใช่ครับเขาไม่มีการเปิดสอนที่ไหนนะแต่ว่ามีการอบรมนะครับองค์การนาซาใช้พวกนี้ครับในการคาดการนะครับคาดการแล้วก็จะบอกว่าซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการคาดการภูมิอากาศเนี่ยก็เอานะครับเอาการคาดการจากภูมิอวกาศนะครับเราคาดการภูมิอวกาศกับว่าในอวกาศเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอะไรบ้างนะครับดวงอาทิตย์มีการระเบิดหรืออะไรอย่างไรบ้างนะฮะแล้วพวกนี้ครับจึงจะมาคาดการเป็นภูมิอากาศอีกหนึ่งครั้งงั้นข้อมูลซอฟต์แวร์จากกรมอุตุทั่วโลกนะครับก็ใช้ข้อมูลจาก Space Weather คือจากอวกาศมาก่อนอวกาศมีการเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบจากอวกาศจึงเมื่อถึงอากาศในโลกนี้นะครับแล้วในอวกาศเนี่ยก็คือในถ้าเราขยายใหญ่ว่าอวกาศที่มีผลกระทบเปลี่ยนแปลงคือในระบบสุริยะเรานะครับที่มีดวงอาทิตย์เราเป็นตัวแม่งั้นในระบบสุริยะนะครับอวกาศมีการผันผวนเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ามีแรงปะทะหรือแรงกระตุ้นจากนอกระบบสุริยะเรานะครับอย่าลืมว่าระบบสุริยะเราเป็นหนึ่งในพันล้านระบบสุริยะในกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือมิลกี้เวย์นะครับและเรียนว่าระบบสุริยะเรานะครับระบบสุริยะเราเนี่ยนะครับเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าอยู่แค่ในทางช้างเผือกมิลกี้เวย์อย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่านะครับทางช้างเผือกนะครับหรือมิลกี้เวย์เนี่ยครับคือกาแล็กซีทุกกาแล็กซีเรียนยันว่ากาแล็กซีทุกกาแล็กซีนะครับเนี่ยจะมีการมีแรงเหวี่ยงแรงสะบัดแบบนี้นะครับจะมีการเหวี่ยงตัวเรื่อยๆเป็นวงกลมนะครับเมื่อเป็นวงกลมปั๊บนะครับจะบอกว่าระบบสุริยะตรงนี้นะครับอยู่ในอิทธิพลของกาแล็กซีไทรแองกูลัมนะครับและอันโดรเมดาด้วยเหมือนกันบางช่วงของวัฏจักรจะเจออิทธิพลแรงเหวี่ยงทั้งกราวิตี้แรงดึงดูดทั้งแรงดันนะครับทั้งสายแม่เหล็กจากไทรแองกูลัมก็เป๋สั่นแบบหนึ่งพอเจออิทธิพลของอันโดรเมดาก็เป๋อีกแบบหนึ่งและพอกลับมาอยู่ในอิทธิพลหลักๆของมิลกี้เวย์ก็เสถียรมั่งเป๋มั่งและถามว่าทั้งแอนโดรเมดาก็ดีนะครับทั้งมิลกี้เวย์ก็ดีทั้งแทงก์ก็ดีปั๊บก็มีผลกระทบมาจากที่อื่นเหมือนกันงั้นตอนเนี้ยเราเรียกว่าspace shipping นะครับ space ship คือ pole ship ก็คือการจะสลับขั้วการสั่นไหวทางสนามแม่เหล็กโลกใช่ไหมครับแต่ว่า solar ship ก็มีคือระบบเรียกมีการสั่นไหวสั่นพ้องเอียงไปเอียงมาเหมือนกันระบบที่เราสั่นพ้องเพราะว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกก็สั่นพ้องครับมีการสั่นเอียงไปเอียงมางั้นนี่คือเพียงแค่ จุดหนึ่งนะครับในอวกาศเท่านั้นเองนะครับงั้นพื้นที่ทับซ้อนเรานะครับบอกเลยว่านะครับระบบสุริยะเราเนี้ยอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนของไทรแองกูลัมด้วยแอนโดรเมดาด้วยนะครับไม่ใช่อิทธิพลของมิลกี้วีเพียงอย่างเดียวนะครับนี่ผมขยายมาชัดเจนนะครับสเกลนี้นะครับไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอย่างว่าต้องการย่อให้มันอยู่ในจอคอมพิวเตอร์ได้ซูมเข้ามาโอ้เป็นอยู่หลายพันปีแสงครับแล้วก็มาดูดาวเรื่องของปรากฏการณ์ดาวเรียงตัวนะครับเนี่ยดาวศุกร์ดวงอาทิตย์ดาวพุธนั่นแหละตอนนี้ดาวพุธจะเคลื่อนที่มาด้านหลังดวงอาทิตย์นะครับจะบางกันแล้วงั้นอีกไม่นานครับอีกไม่นานครับก็จะเกิดปรากฏการณ์ดาวเรียงตัวซึ่งดาวพุธนะครับก็มาเรียงตัวกับดวงอาทิตย์กับโลกนะครับนี่คือโลกนะครับ
นั้นแบบนี้ครับเมื่อการเรียงตัวดาวพุธอยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์นะครับก็มีอิทธิพลหนักๆขึ้นเรื่องของแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรงด้วยแล้วที่บอกว่าเผอิญครับไอ้ช่วงการเรียงตัวตรงนี้นะครับมันไปตรงกับช่วงเวลาของประมาณวันที่21นะครับ21พอดีดูตามนี้มาดูไปทินของดร.ก้องพบนะครับท่านคำนวณไว้ล่วงหน้านะครับในช่วงของวันที่21นี้ก็มีการเรียงตัวกับอะไรเอ่ยขอดูภาพหน่อยนะครับเรียงตัวกับดาวยูเรนัสด้วยนะครับดาวยูเรนัสอยู่ไกลมากนะครับวันที่19เรียงดูกับเนปจูนโอ้โหวันที่17ที่ดวงจันทร์เนี่ย17ดาวพุธนะครับ17เรียงตัวกับดาวพุธตรงๆนั่นผมนี่มา21นะครับ17ดาวพุธ19ดาวเนปจูน21ยูเรนัสแล้วก็26ก็ยูเรนัสอีก29ก็ยูเรนัสอีกโอ้โหเรามีที่เป็นของดาวยูเรนัสในเดือนพฤศจิกายนนะครับตั้งแต่วันที่13นี่คือพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายน13อ13 17 19 21มาดูธันวาคมวันที่21ที่ดูโดยภาพนะครับปรากฏว่าเป็นเรียงตัวกับโอ้กราฟิกนะครับวันที่21ธันวาคมปีนี้นะครับนอกจากเป็นวันที่เปลี่ยนคลิกหรือเป็นเปลี่ยนองศาในระบบสุริยะระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ระหว่างดวงอาทิตย์กับทางช้างเผือกนะครับยังเป็นการเรียงตัวตรงกับกึ่งกลางของทางช้างเผือกด้วยลองนึกภาพว่านะครับพระจันทร์มีผลต่อนะพื้นน้ำลงใช่ไหมครับงั้นดาวเรียงตัวมีผลต่อแผ่นดินไหวเพราะไฟระเบิดแค่ดาวดวงหนึ่งนี่เราไปตรงกับกึ่งกลางทางช้างเผือกวันที่16ธันวา16ธันวานี่โลกเรานะครับกับดวงจันทร์เรียงตัวกันนะฮะ18ธันวานี่ดาวพฤหัสโอ้โหดาวใหญ่ก็ดินไหววันที่20ดาวเนปจูน21กับกึ่งกลางทางช้างเผือก22ดวงจันทร์27เนปจูนอีกวันที่30ดาวเสาร์31ดาวพฤหัสอยากจะบอกว่าปีใหม่ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมเห็นมาว่ามีอิทธิพลของดาวเสาร์กับดาวพฤหัสด้วยนะครับวันที่30 31ดังนั้นถ้าจะบอกว่าปีใหม่ปีนี้นะครับเป็นปีใหม่ปีแรกที่มีตาความเสี่ยงเรื่องของภัยพิบัติสูงก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้งั้นก็เราระวังไม่ระแวงนะครับเราศึกษาเพื่อคาดการณ์การเตือนภัยล่วงหน้านะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับงั้นปฏิกิริยาดวงอาทิตย์นะครับก็มีการปะทุนะครับเกิดเป็นการมีแฟลร์เล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าจุดดับ2781เนี่ยจะพ้นไปแล้ว2782ก็ฟอร์หายไปนะครับแต่จะวกกลับมาอีกแน่นอนนะครับดูจากนี้แล้วเนี่ย2782เริ่มจะลบไปใช่ไหมครับเนี่ยเริ่มฝ่อแล้วงั้นจุดดับที่มาใหม่ครับคือ2776กับ2778จะเปลี่ยนเป็น2783กับ2784เดี๋ยวคอยดูครับว่าผลของการที่จุดดับจุดใหม่วกเข้ามาเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้น2781หายไปแล้วนะครับ2782ดับไปแล้วเป็นไบท์สปอตแสงสว่างธรรมดาไม่มีความรุนแรงเหมือนซันสปอตนั้นจุดดับนะครับตรงนี้ครับกำลังวกกลับมาขั้วเหนือดวงอาทิตย์นะครับหลุมดำโคโรนาโฮใหญ่นะครับพลังงานออกมาเยอะแน่นอนงั้นตรงนี้นะครับผมมีคือต้องเป็นวิทยาศาสตร์ข้อตรงนี้เห็นว่านะครับกราฟแสดงผลว่ามีเส้นสนามโลกขาดหายไปนะครับโปรตอนก็ขาดหายไปลมเสียก็ขาดหายไปนะครับเพราะว่ามีพลังงานมากระแทกซึ่งไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เรามาจากดวงอาทิตย์ขาวที่บอกมาครับเหมือนที่หลายคนบอกว่านี่เป็นรูใช่ไหมนี่เป็นรูเป็นเพียงตัวหนึ่งของระบบสุริยะ X นะครับที่มีในเมซีสเป็นดาวแม่งั้นทุกอย่างก็ตื่นเต้นนะครับก็คิดว่าจะจนภัยของจริงนะครับหลายท่านประมาทว่าไม่เข้ามาไม่เกิดทีนึง
แต่ว่ามันเกิดความรุนแรงและคนเดือดร้อนคนเจ็บคนตายนี่มันสะใจหรือว่ามันอยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ว่าเราต้องการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของคุณให้ได้มากที่ทุกที่จะมากได้ไม่เป็นภาระต่อสังคมนะครับงั้นตรงนี้นะครับทำมาเพื่อลดนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับลดอันตรายพอสุดท้ายมาครับก็ถ้าเกิดเดือดร้อนปั๊บมั่งจิตอาสามานั่งรับบริจาคของถุงยังชีพมานั่งช่วยเหลือกันโดยที่ท่านหลายท่านเตรียมตัวได้แต่ไม่เตรียมตัวเพราะว่าไม่เชื่อศพประมาทนะครับการประมาทเป็นอะไรที่อันตรายที่สุดนะครับเหมือนถามว่าศาสนาพุทธเนี่ยท่านมีคนถามว่าหลักการศาสนาพุทธเนี่ยสรุปว่าศาสนาพุทธสอนอะไรเป็นแก่นหลักจริงๆแบบสั้นๆอประมาทะจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วจึงขยายเป็นทำความดีเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องแผ้วถ้าไม่เข้าใจก็เอาศีล5ไปไม่พอศีล8ศีล10มาเป็นพระศีล227ข้อนะครับแล้วแต่ว่าความเข้าใจของคนจะเร็วขนาดไหนพระองคุลิมานสติปัญญาดีมากแป๊บเดียวเข้าใจเลยนะครับไม่ต้องมาถือศีล227ข้อก่อนไม่ต้องมาถือศีล10ก่อนไม่ต้องมาถือศีล8ก่อนศีล5ก่อนเพราะฟังแล้วเข้าใจนะครับเข้าใจมีปัญญานะครับเหมือนตอนนี้เราดูครับนี่คือดวงอาทิตย์ใช่มั้ยครับมีการระเบิดกระแทกเข้ามาสัญญาณไหมเห็นไปเห็นไปตรงนี้ก็มีครับเห็นไหมพลังงานแวบเข้ามาตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นไหมอิทธิพลที่มาจากนอกลมสุริยะเนี่ยมีผลกระทบอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็มีเหมือนกันแวบมาพลังงานก้อนใหญ่ๆเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีครับแต่ที่เขาไปคือเป็นคอสมิกเลย์กลุ่มก้อนใหญ่มากที่ปะทะเข้ามานะครับเนี่ยหรือการที่ตรงนี้ครับมีการปล่อยลมสุริยะมาแรงๆมีการระเบิดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ตรงกับโลกเราก็เลยไม่ค่อยมีข่าวออกมาถ้าสังเกตนะครับลำแสงซ้ายกับขวาเนี่ยงานกระดกเห็นไหมเอียงไปเอียงมาขึ้นลงนี่คือที่บอกว่าดวงอาทิตย์เองก็มีการเรียกว่าวับเบิลมีการสะบัดมีการแกว่งเอียงบ้างเหมือนกันนะครับแต่ไม่ทั้งหมดเห็นไหมฮะเพราะตัวยานอวกาศเนี่ยจะเขาเรียกว่าทำตัวอะไรมีไจโรครับคือให้มันอยู่ในสเตเบิลคือว่าหมายความว่าคืออยู่ในฐานในองศาที่ดีที่สม่ำเสมอดังนั้นเมื่อองศาสม่ำเสมอใช่ไหมครับจึงทำให้ภาพให้ออกมาเป็นภาพนิ่งๆนะครับเนี่ยดูแล้วโอ้มวลก้อนใหญ่เข้ามาตรงนี้ก็มีไหมฮะลูกศรย้อนกลับมาด้านหน้าแสดงว่ามันต้องแรงกว่าลมสุริยะถูกไหมครับลมสุริยะตอนนี้แค่273แต่ตรงนี้ต้องแรงกว่าไม่งั้นจะพัดย้อนไม่ได้พัดสวนทางไม่ได้ตรงนี้ระหว่างช่วงเย็นกับช่วงค่ำทำไมอากาศร้อนจัดมากนี่คือเข้ามาถึงบรรยากาศโลกท่านพบว่าหลายพื้นที่อย่างที่บ้านผมอยู่ที่แม่เชียงรายเนี่ยพบกลุ่มเมฆและแมมมัสเรียกว่าเมฆนมแกะนมแพะก็ว่าได้เป็นก้อนๆกลมๆเนี่ยเต็มท้องฟ้าเลยเนี่ยข้างบนต้องหนาวจัดมากนะครับดูภูมิเช็คมาเนี่ยนะครับที่5กิโลเมตรลบ50องศาเซนเซียสแต่จะบอกว่าที่แม่จันเชียงรายที่เนี่ยที่ศูนย์เฝ้าระวังนะครับที่ผ่านมา3คืนเนี่ยอากาศร้อนขึ้นถามว่าร้อนแค่ไหนทุกทีมันอยู่ที่ประมาณ 18-19 แต่ที่ผ่านมาที่มันตกมา22 23 24เมื่อคืนนี้ก็24องศาของผมถือว่าร้อนนะครับเพราะว่า24องศานี่มันก็แบบนั่นน่ะแต่ตอนกลางคืนมาเนี่ยหัวค่ำเนี่ยอากาศเริ่มแปรปรวนอีกแล้วเพราะพวกนี้ครับมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามานะดูตอนนี้
ก็เสมือนว่าโลกเรานะครับไม่มีคือขั้วแม่เหล็กที่เคยแกว่งแหว่งหายไปนะครับเนี่ยให้ดูตรงนี้ครับอันนี้แบ่งเป็น1นะครับสีแดงใหญ่เล็กๆตรงนี้อันนี้น้ำเงินใหญ่บางๆณจุดนี้คือ4ขั้วแล้วแตกตัวงั้นบางช่วงแตกเป็น8บางช่วงเป็น6แต่ที่แน่ๆคือ4งั้นจาก4จาก4เป็น8มันข้าม6ไปใช่มั้ยมันก็ถามว่าจะเกิดโพชิปเมื่อไหร่คอยมานานแล้วไม่เกิดสักทีนึงเอ้าก็คุณพร้อมยังเนี่ยคุณมาพูดแบบเนี้ยพอเกิดมาปั๊บคุณไม่เตรียมความพร้อมอย่าไปแหกปากขอให้ใครช่วยนะครับนะฮะหรือว่าทำไมอุตุไม่เตือนทำไมรัฐบาลไม่เตือนโอ้ยผมเตือนคุณยังไม่ฟังเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าคุณอยู่ในความประมาทงั้นก็ต้องศึกษานะครับศึกษางั้นเขินพยายามในการออกบรรยายก็ดีในการเขียนข้อความเพื่อให้ท่านทั้งหลายสามารถศึกษาเองได้ตรวจสอบสภาพเองได้เพื่อเตือนภัยตัวเองให้ดูท้องฟ้าในวันละ4ครั้งเช้าเที่ยงบ่ายเย็นนะครับกลางคืนว่างก็ดูก็ดีๆ5ครั้งยิ่งดีดูรอบตัวบ่อยๆอย่ามัวแต่อยู่ในห้องแอร์รถแอร์ที่ทำงานติดแอร์ห้องนอนติดแอร์ไปเดินช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ติดแอร์ท่านจะไม่ทราบสภาพอากาศที่แท้จริงว่ามันผันผวนอย่างไรบ้างเนี่ยเห็นไหมหาดื้อความแรงของลมสุริยะจากซ้ายมาขวาดูสีนะครับเนี่ยอยู่ประมาณต่ำกว่า300เห็นไหมฮะเนี่ยไม่เยอะมาดูความโปรตอนที่มีความหนักขึ้นมาปั๊บเนี่ยตอนนี้โลกกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นสแควร์ดื้อเลยเนี่ยมาดูความเพรสเชอร์แรงกดดันเห็นไหมแรงกดดันที่ตรงนี้นะครับด้านหน้าดวงอาทิตย์นะครับยังสีจางกว่าด้านหลังคือกลางคืนเห็นไหมครับงั้นชัดๆว่านะครับยามค่ำคืนเนี่ยพลังงานมาหนักกว่ายามกลางวันสีขาวตรงนี้คือกลางวันนะครับดำคือกลางคืนงั้นพลังงานที่มากระแทกโลกกลางคืนเนี่ยมากกว่ากลางวันซึ่งมาจากดวงอาทิตย์ดังนั้นอาการปวดหัวเวียนหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่าแปลกใจนะครับอย่าแปลกใจเพราะว่าพลังงานพวกนี้มันมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อมีสนามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็มารบกวนคลื่นสมองเรานะครับรังสีแกรมมานะครับที่เข้ามาเนี่ยครับ15ก็มาเยอะขึ้นเห็นไหมครับเส้นหนาขึ้นดู16วันนี้นะครับ16เนี่ยเส้นหนาแล้วนะครับคอสมิกเลนโอ้โหมหาศาลเห็นไหมครับเนี่ยตั้งแต่วันที่14มาเนี่ยตลบทลายเลยอ้าวรีเฟรชใหม่ดู16อันนี้สเตชันที่วัดได้ที่รัสเซียนะครับงั้นรัสเซียวัดได้มาคอสมิกเรย์มาเยอะปั๊บมันก็จะดันเรื่องของความชื้นความหนาวเย็นนะครับจากรัสเซียเจอเยอะก็ต้องมาจีนเดี๋ยวจีนก็ต้องมาไทยนะครับจากบนลงล่างนะครับอันนี้สเตชันสีนี้ที่โรมอิตาลีนะครับเนี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยครับโอ้โหอิตาลีก็ลงกระแทกเยอะแค่เส้นฝอยๆพวกนี้เราก็จะตายอยู่แล้วนะครับเพราะดูว่าคอสมิกเรย์นี้นะครับมีนิวเคลียสเฉลี่ยคือ 85% เป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนมาเจอความชื้นในชั้นบรรยากาศจะโอ้โทษเจอออกซิเจนในชั้นบรรยากาศก็เป็น H2O เป็นน้ำเป็นความชื้นเหมือนสมัยโนอาห์นะครับขึ้นความถี่นะเวลานี้ลองรีเฟรชสดๆร้อนๆว่ามีความถี่รบกวนการสื่อสารมากน้อยเพียงใดที่ท่านฟังผมนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยหน่อยเนี่ยช่วยบริจาคเงินสร้างสะพานที่เขาคอเนี่ยเขาคอที่ชาวเขาเผ่ามงฐานะสาเนี่ยคือรับปากเรียบร้อยแล้วมีการไปทำแท้งน้ำนะครับไว้มีน้ำดื่มบริสุทธิ์กินข้างบนนี้นะครับมีอาหารอวกาศก็ผมเป็นบริสุทธิ์หนึ่งด้วยชาวบ้านก็มีอาหารเก็บกระตุนด้วยงั้นพร้อมรับผู้อพยพนะครับที่หลบภัยที่บอกไม่มีที่ไป
ไม่มีเงินซื้อที่นี่มาก็ตรงนี้เตรียมไว้งั้นแค่เราทำสะพานให้มันแข็งแรงมั่นคงเวลาฝนตกหนักมาสะพานได้ไม่ขาดได้เราเข้าไปเอาผลผลิตบรรดามากินได้ถูกไหมครับเดินทางได้งั้นทำมาเพื่อรองบัตรไฟโดยตรงความถี่ก็เยอะนะครับ12ก็เคยขึ้นไปครับคนละ100บาท200บาทเนี่ยนะครับเนี่ยหลังนี้ถ้ามีคนดูประมาณ155คนสดๆร้อนๆ155คนคนละ100บาทเท่าไหร่ครับ100 155แบบมองไม่ค่อยดีคูณ100 15,000 แล้วใช่ไหมฮะ 15,000 แล้วหลายคนก็แชร์ต่อไปเนี่ยนะครับผมว่ามันโอเคนะ100 200บาทมันคงไม่ทำให้เรารวยขึ้นหรือจนลงถูกไหมครับทำบุญเนี่ยเราไปกินข้าวบางทีกินเบียร์มากกว่านี้ซ้ำไปบางท่านนะครับไปกินแฮมเบอร์เกอร์ไปกินชาบูชิไปกินยาโยอิอันนี้ตรวจเรื่องของน้ำทะเลนะครับความชื้นกระแสน้ำคลื่นเนี่ยพบว่ามีสัญญาณดาวเทียมถูกรบกวนจากภายนอกเดี๋ยวดูนะครับออกมาด้วยระบบมีเยอะนะครับมีสำรองด้วยนะครับคือบอกว่าเนี่ยนี่คือตัวทำงานนะครับอีก4ตัวยังไม่เรียบร้อยนะครับไกลๆมีอยู่งั้นตรงนี้เป็นสถานีย่อยๆนะครับสถานีย่อยๆบอกว่าจะมีแค่เครื่องแค่นี้ทำไมรู้เรื่องทุกอย่างก็ใช่ครับเพราะว่ามันเราศึกษาเราเก็บข้อมูลมานะครับระหว่างที่คอยมาไปดูตัวอื่นก่อนนะครับมาดูที่ตัวนะเนี่ยชูเมอร์เรโทแนนซ์นะครับลองรีเฟซใหม่1ครั้งนี่คือความถี่โลกนะครับความถี่โลกเนี่ยปกติจะอยู่ที่ 7.8 เมกะเฮิรตซ์นะครับตอนนี้ความถี่โลกมันเต้นต่ำที่ประมาณ6และต่ำมาที่4กว่าๆนะครับก็เหมือนเนี่ยบางช่วงเหมือนกับความถี่ต่ำๆเมื่อความถี่โลกเต้นต่ำๆอย่างที่บอกครับก็คืออะไรครับคือหัวใจนี่เองนะครับหัวใจเต้นถี่มากขึ้นหัวใจเต้นต่ำลงก็บวกอันตรายนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีทุนกระเพื่อมก็สบายใจนะครับไม่มีความผิดปกติแล้วก็ทุนอันดามันยังเสียเหมือนเดิมก็ไม่ทราบว่าอะไรคือปัญหาทำไมไม่ซ่อมไม่ดูแลกันมันจะโทษใครนะครับตอนนี้ก็แย่อ่วมไปทุกที่แล้วการ์ดทรานสเฟอร์ยังมีอยู่เยอะนะครับการขึ้นลงนะครับอันนี้การตรวจคือฝุ่นนะครับตอนนี้ครับมีภูเขาไฟ39ลูกปะทุอยู่อะแต่ข่าวเพิ่งออกกันเนี่ยเมื่อภูเขาไฟ39ลูกปะทุอยู่ก็ส่งฝุ่นส่งเท่าฐานไปในชั้นบรรยากาศมันก็เพิ่มมลพิษนะครับเพิ่มพิบัติภัยทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่งขึ้นมาเยอะนะครับดูจากกราฟที่ผ่านมาก็มาดูผ่านวินดี้นะครับเนี่ยพายุลูกใหญ่ก่อตัวนะครับนอกรัสเซียกาชัดค่านะครับเนี่ยมีอิทธิพลถึงช่องแคบไบริงด้วยขั้วใต้ก็มีพายุนะครับอยู่ระหว่างเนี่ยมาดากัสการ์กับออสเตรเลียลมบนเจสติหรือว่าลมโลกนะครับเนี่ยดูด้วยความสูงเนี่ยพัดพานะครับความเย็นนะครับผัดผ่านหิมาลัยนะครับเนี่ยมาจากสุดแอนดาเบียเนี่ยมาผ่านหิมาลัยผ่านอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียภูฏานเข้ามาทางพม่างัดขึ้นเหนือไปหายูนานก่อนที่ออกที่ไต้หวันนะครับลงทะเลไปแล้วก็ขึ้นมานู่นครับไปหาช่องแคบแบริ่งหาญี่ปุ่นแล้วดูลมล่างสวนทางกันนะครับมาจากนะครับมาจากนี่บริเวณนี้ทางตอนเหนือของแปซิฟิกพัดมาผ่านไต้หวันลงทะเลจีนใต้ในเคสเนี้ยต้องบอกว่าณนะวันนี้นาทีนี้นะครับเราได้รับรังสีจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะเบาลงเนื่องจากว่าลมที่พัดผ่านญี่ปุ่นตรงนี้ครับจะนำพารังสีนะครับจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะที่เกิดสึนามิวันที่9มีนาคม2011เนี่ยยังดับไม่ได้นะครับงั้นรังสีพัดขึ้นไปก่อนนะลงแล้วจะลงมาข้างล่างงั้นการกระจายตัวถือว่าเบาบาง
ที่ผ่านมาพัดโดยตรงนะถือว่าเบาบางฝุ่นก๊าซซัลเฟอร์กระแสคลื่นวนแปลกๆอย่างเงี้ยงั้นการวนเนี่ยนะครับเรียกว่าเวอร์พูลนี่ก็คือแต่ว่ามีโรเวอร์ที่ก้นทะเลออโรร่าณตอนนี้นาทีนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับจุดดำๆตรงเนี้ยอันนี้คือโอโซนก๊าซโอโซนที่พื้นผิวดินก๊าซโอโซนที่พื้นผิวดินอยู่ในเหตุบริเวณนี้ถามว่าโอโซนส่วนมากนะครับอยู่ข้างบนไกลๆใช่ไหมครับไกลๆดูนะ50กิโลเมตร100กิโลเมตรเนี่ยมันนานนี่มีต้องเบาบางมากไปอันตรายตายนะครับโอโซนมากๆใช่ป่ะเช้าๆออกกำลังกายสูดโอโซนคือต้องมีน้อยเหมือนออกซิเจนในอากาศครับออกซิเจนในอากาศที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตใช้หายใจเข้าไปเนี่ยต้องมีปริมาณอยู่ระหว่าง 20-21% ครึ่งในอากาศ 100% ออกซิเจนถ้าเกิดมีเกิน 23% คนก็เริ่มตายในอากาศ 100% ออกซิเจนถ้ามีต่ำกว่า 19% คนก็เริ่มตายงั้นทุกอย่างมีสัดส่วนที่พอเหมาะพอเจาะออกซิเจนมากก็ไม่ดีงั้นตอนนี้มันชี้ชัดว่าโอโซนตกมาถึงตรงนี้เนื่องจากว่าชั้นบรรยากาศมันรั่วนะครับแถวนี้ก็มีเห็นไหมครับโอ้ชั้นบรรยากาศรั่วให้โอโซนตกตรงนี้เหรอแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับฝุ่นอีกซัลเฟอร์อีกเห็นไหมบริเวณแถบเดียวกันหมดเลยนะครับเวลาต้องให้เวลาตรงกันนะตอนที่บรรยายได้ว่านี้ครับออนไลน์เรียลไทม์เนี่ยโอ้มาอันตรายอันตราย Mild earthquake reported by a user at 18,353 kilometers from your position ส่วนตรงนี้ครับเรื่องของรังสีที่ว่ามาจากอวกาศไอ้นั่นโทษมาจากอากาศนะครับที่ว่าจากลมพัดขุดวัดเนี่ยตรงนี้มาดูเรื่องของกระแสคลื่นนะครับคลื่นตรงนี้ครับพัดไปขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างลงประมาณนี้งั้นถามว่าคลื่นพวกนี้ครับก็พัดพารังสีที่ญี่ปุ่นปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์นะครับลงมหาแปซิฟิกเนี่ยก็มาถึงประเทศไทยตอนนี้สัตว์น้ำสัตว์ทะเลในอ่าวไทยเนี่ยจะบอกว่ามีรังสีปนเปื้อนเพราะว่าแพลงก์ตอนที่กินตรงนี้นะแพลงก์ตอนก็มีรังสีนิวเคลียร์ปนเปื้อนใช่ไหมครับปลาได้กินปลาใหญ่ปลาใหญ่กว่ากินปลาใหญ่ปลาใหญ่มากกว่ากินปลาใหญ่ก็ไล่ไปเลยวัฏจักรของโซ่อาหารอันตรายนะครับก็เหตุตอนนี้ครับคือเรื่องของฝนนะครับยังจะมีมาเรื่อยๆยังไม่จบง่ายๆนะครับเน้นย้ำว่าเรื่องของฝนยังไม่จบง่ายๆณตอนนี้อาจจะดูโล่งๆนะครับแต่ก็มาต่อเนื่องยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะวางกดอากาศต่ำนี่ก้อนใหญ่อีกลูกตรงนี้นะครับโอ้น่ากลัวครับตรงนี้ความกดอากาศต่ำด้วยแทรกเข้ามาในความกดอากาศสูงอากาศผันผวนตรงนี้มีชั้นบรรยากาศรั่วลงมาแน่นอนทางจีนทางที่มองโกเลียมาต่อทางชั้นซินเจียงนะครับซินเจียงอุยกูหิมะตกโอ้หลายพื้นที่นะครับหิมะตกที่ช่องแคบแบริ่งด้วยอลาสก้ากับไม่ตกก็คืออลาสก้าตกน้อยนะครับแคนาดาตกเยอะมหาศาลนะครับเนี่ยบริษัทคิวเบกนะครับแล้วก็บริติชอัพโคลัมเบียมาทางด้านฝั่งตะวันออกของอเมริกาก็หิมะตกหนักนะครับเวอร์มอนต์เกรทเลคตกหนักทางยุโรปไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นี่มาดูขั้วโลกใต้ครับอ่ะขั้วโลกใต้นี่คือทวีปแอนตาร์กติกาอ่ะหิมะตกในมหาสมุทรอินเดียมีพายุ1 2หิมะตกตอนนี้ซีกโลกใต้เป็นฤดูร้อนนะครับแต่เกิดพายุหิมะฤดูร้อนแต่เกิดพายุหิมะซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาว
ิมะตกโอเคแต่ซีกโลกใต้เกิดพายุหิมะด้วยแสดงว่าทุกอย่างไม่ปกติถูกไหมครับข้อมูลวิทยาศาสตร์นะครับผมเรียกพายุแวมโก้ยิ่งมันชื่ออะไรเรียกแวนโก้ทุกอย่างผมก็ไม่รู้เรียกยังไงนะครับก็คือเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็อีท่านะครับก็ลดความเร็วลงมานะครับแล้วก็ยังมีพลังงานอยู่เนี่ยนี่ก็คือใช่ไหมเส้นทางที่ตั้งฉากเหมือนเดิมนะครับลูกที่31นะครับยังไม่ตั้งชื่อเป็นทางการผมยังไม่เห็นนะครับอาจจะเป็นแล้วนะครับอันนี้ก็ที่ถูกต้องจากตะวันออกเพื่อจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับแต่อีท่านี่ไม่ไหวครับเคลื่อนที่แปลกๆจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับปกติครับลมจากแอฟริกานะครับจะพัดมานี่ครับเนี่ยเกิดเฮอริเคนนะครับไปฟลอริดาไปอเมริกาคือจะมีลมพายุนะครับจากทวีปแอฟริกาพัดผ่านแอตแลนติกเนี่ยมาหาที่พวกจาเมกาพวกอเมริกากลางนะครับตามเบอร์มิวดาแล้วเข้าไปแต่ตอนนี้กับย้อนลอยย้อนสอนของเราวันนี้วันที่16วันที่16ตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มเห็นลมไหมครับเนี่ยโอ้โหงั้นผมก็มองว่าเนี่ยเห็นลมเห็นความชื้นมาเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวฝนมาต่อแน่นอนครับต้องเกิดพายุอีกแล้วเนี่ยมันต้องมีเพราะว่าเห็นชัดๆนะครับตัวนี้คือพายุที่ว่าไปนะครับอันนี้เทียต้าอันนี้พายุที่ว่า31ยังไม่ตั้งชื่อนะครับทางไอซ์แลนด์ก็มีพายุเหมือนกันทางไอซ์แลนด์กรีนแลนด์ที่มาตกหนักแน่นอนแคนาดาหนักกับเพื่อนก็โอเคนะครับเดี๋ยวดูคำถามนะครับดูคำถามสุพรรณแดดจัดสลับเมฆทั้งวันใช่ครับอากาศร้อนทั้งวันเย็นนะครับคุณประยุทธ์นะครับห้วยขวางเสียงดังฟังชัดคุณฤทธิยาสวัสดีครับคุณสมชายจะอวดนะครับคุณชยนันท์นะครับคุณใจนราธิวาสนะครับคุณปราณีคุณสุภาวดีโอ้ไม่พบกันนานนะครับคุณทวีศักดิ์สวัสดีครับคุณดนุนาถนะครับสวัสดีครับคุณทิติวรานะครับคุณเริ่มนะครับคุณสุทัศน์โอ้ไม่เจอนานนะครับคุณเรืองฤทธิชัยนะครับคุณบัวชมพูคุณน้ำค้างนะครับคุณณรงค์ฤทธิ์นะครับคุณอนันต์เอาคุณนันต์ขุดคลองเรียบร้อยนะครับคุณนันต์ช่วยนะครับช่วยขุดระบายน้ำเตรียมรับน้ำรันน้ำฝนลุงแก้วสวัสดีครับคุณต้องคุณมิ่งเมืองนะครับจากเมืองทองธานีคุณพมรนะครับคุณตะลศิลป์นะครับคุณสุวิจักขอบคุณมากครับติดตามตลอดคุณดักอนบาซ่าใช่ครับภูเขาไฟระเบิดหลายที่ไฟก็ไหม้หลายที่นะครับคุณจุธาทิพย์ฝนตกน้ำท่วมเยอะนะครับอเมริกากลางก็มีนะครับเนี่ยคุณพรประวีนะครับพัทยานะครับคุณพัชรบดีคุณน้ำหมึกครับก็รบกวนนะครับช่วยแชร์เรื่องของการทำบุญนะครับที่บริจาคเงินข้างสะพานก่อนนะครับให้เสร็จไปเรื่องๆไปเพราะว่าเขาขอไปที่หลบภัยที่หนึ่งนะครับที่ไม่ต้องลงทุนมากเลยมีชาวบ้านจิตอาสาคอยช่วยอยู่แล้วคุณไมโลดนะครับหลายคนคงทราบดีอยู่คุณนราวันนะครับคุณเงินก็ลองอ่านย้อนหลังนะครับดูคลิปย้อนหลังนะครับคุณณัฐวัฒน์สวัสดีครับคุณอาริสุสวัสดีครับคุณเกษรานะครับขอบคุณครับคุณชัยนันท์ร่วม200บาทขอบคุณมากครับคุณเพ็ญนภานะครับก็นี่แหละครับก็คือจะบอกว่าตรงนี้ช่วยได้ช่วยกันนะครับผมเนี่ยพอมาถอดแบบปั๊บนะครับต้องสร้างสะพานใช่ไหมครับก็มีเสาเนี่ยต่อหม้อก็ต้องมีเสา4ต้นนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กก็ความกว้างของสะพาน3เมตรคือรถสวนไม่ได้นะครับต้องขับทีละคันนะครับความยาว7เมตรก็ต้องมาทำต่อหม้อนะครับมีต่อหม้อมีฐานตัวต่อหม้อก็ต้องมีคานนะคานขวางใช่ไหมคานขวางต่อหม้อเสา1ต้นไอ้1คานคานขวางอีก1คานแล้วก็คานยาวอีก1คานเพื่อให้น้ำหนักรับเต็มที่นะครับ
ัวคานขวางก็1เมตรยาว3เมตรตัวคานยาวก็1เมตรยาว7เมตรก็มานั่งถอดแบบนะครับใช้เหล็กทั้งหมด150เส้นราคาส่งนะครับขึ้นไปที่เขาค้อนรถขึ้นเขานะครับคือเส้นละ290บาทเฉพาะค่าเหล็กก็เป็นเงิน 43,500 บาทซีเมนต์ใช้สเต็ง380มาทำสะพานทั่วไปใช้ประมาณ34ลูกบาศเมตรนะครับ34คิวคิวนึง 2,600 บาทเพราะว่ารถต้องขึ้นเขาเดินทางไกลจากแคมป์สนนะครับจากแคมป์สนลงโม่อยู่แคมป์สนขับขึ้นไปที่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆพระตำหนักเขาค้อนะครับห่างไปประมาณ 3-4 กิโล5กิโลเมตรงั้นราคาปูนถึงแพงเพราะว่าต้องขับขึ้นเขาไปส่งนะครับงั้นราคาซีเมนต์ก็ 88,000 นะ 88,000 บวก 43,000 ค่าเหล็กนะครับค่าลวดมัดเหล็กและไม้แผ่นดำเนี่ยงั้นคิดมาคร่าวๆก็ประมาณ 140,000 ค่าแรงค่าเชื่อมค่าไม้ค้ำมันไม่เกี่ยวนะครับเพราะชาวบ้านต้องลงทุนกันเองแล้วก็มาดูนะครับการทำรูปด้านข้างนะครับต้องมีฐานแผ่ต่อหม้อเสาขึ้นไปก่อนเป็นตัวสะพานนะครับหัวสะพานท้ายสะพานรูปตัดด้านหน้างั้นต่อหม้อต้องใหญ่1เมตรนะครับ1เมตรสูง2เมตรรูปด้านบนพื้นต้องเรียบหนา30เซนรับน้ำหนักได้รับแรงสั่นสะเทือนได้นี่ในตัวของคานก็การผูกเหล็กใช้เหล็ก3เส้นนะครับ3แผง3ไม่ใช่3แผงครับ3แผงเนี่ยแผงบนแผงกลางแผงล่างนะครับตามยาวตามขวางนี่เหล็ก13เส้นอย่าลืมว่าการตัดเหล็กมีเออร์เลอร์นะครับงั้นที่ว่าเหล็กใช้ทุกเซนติเมตรเป็นไปไม่ได้บางส่วนต้องยอมทิ้งไปเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าแบบได้อย่างเส้นนี้ครับใช่ไหมความยาว6เมตร90งอมา50เซนหัวงอ50เซนท้ายก็เป็นความยาวเหล็กที่ใช้7เมตร90เซนเหล็กยาว10เมตรบางส่วนก็ต้องตัดทิ้งบางส่วนใช้ได้ไม่ได้อุ้ยโทษนะครับบางส่วนใช้อะไรไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งไปเงื่อนความทิ้งเปลืองในแบบก็มีอยู่นะครับงั้นผมถอดลายละเอียดให้ดูว่ามันต้องใช้เหล็กประมาณกี่เส้นเหล็กแค่ไหนนี่คือตีแบบนั่นเลยนะครับจริงๆต้องเปลืองกว่านี้ก็ถือว่าพยายามทำที่ทำได้นะครับตัวตอหม้อใช้ท่อขนาด1เมตรทำเสาด้วยหล่อตรงๆขึ้นไปก็หวังว่าท่านไหนจะเข้าใจนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของที่หลบภัยดังนั้นเนี่ยก็ช่วยได้ช่วยกันหน่อยครับดูข้อมูลทั่วไปนะครับจากกลุ่มอื่นๆบ้างนะครับกลุ่มที่ดู Strange Sky นะครับก็เนี่ยพบสิ่งแปลกๆบนท้องฟ้าเยอะๆดวงอาทิตย์กับบางส่วนที่ไม่ใช่ดูกลุ่มมวลเมฆอันนี้ไม่น่าแช่แนวเครื่องบินนะครับเป็นอุกกาบาตตกนะครับข้อมูลเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วเดบรานะครับดัลฟี่บอกว่าภูเขาไฟ45ลูกโอ้โหนะผมบอกท่านทันที่8ลูกจริงมี45ลูกครับ45ลูกนะครับ45ลูกตอนนี้กำลังปะทุอยู่ปล่อยฝุ่นเท่าถ่ายไปในอวกาศนะในอากาศด้วยเมฆแปลกเมฆแปลกๆหนึ่งเกิดจากออกไซด์เกิดจากฝุ่นจากอุกกาบาตที่เข้ามานะครับเกิดจากคลื่นความถี่ขนาดแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆที่มาจากดาวกี่ดวงก็แล้วแต่พัดผ่านโลกพัดมาโดนโลกตรงนั้นเคลื่อนไหวก
ุณดวงอาทิตย์พวกไฟระเบิดนะครับพายุลูก31นะครับที่เข้าฮอนดูรัสนิคารากัวโนเวมเบอร์17ตอน 7:35 18ปีไหนเนี่ย168 point on November 10ไปดูนะครับอันนี้ยังงงๆอยู่เอ็ดโพสภาพนี้เอ็ดพอยต์นัมเบอร์เอ็ดอันที่18ก็ลองดูครับว่าเป็นงี้หรือเปล่านะครับว่าคือลักษณะคืออากาศผันผวนใน24ชั่วโมงเปลี่ยนแปลงเร็วมากเนี่ยเอ็ดก็เก่งนะศึกษาเรื่องดาวเรียงตัวนะครับทุกอย่างมาคำนวณจนว่าต้องรู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวจุดไหนด้วยนะครับบรูซนะครับบรูซแคทก็มาตามเรื่องของคอสมิกเลย EMP Electromagnetic Pulse ตกกระทบตัวโลกเราโอเคนะครับก็งั้นวันนี้ก็เข้าใจนะครับเรื่องของว่าการคาดการณ์นี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เอาเราคาดการณ์ล่วงหน้าได้เพราะเรารู้เรื่องประกอบการดาวเรียงตัวเรารู้ว่าดวงอาทิตย์นะครับจะปลดปล่อยพลังงานนั้นเมื่อไหร่เพราะเรามองลึกเข้าไปนะครับเป็นแสนแสนกิโลเมตรเพื่อในการคาดการณ์ล่วงหน้าอาจารย์อ้วนสวัสดีครับคุณจิราพรขอบคุณมากครับช่วยมา500บาทคุณมานพนะครับขอบคุณมากครับคุณวิชาท่านลองเชิญผู้สนับสนุนใหญ่ไปคุยถึงความรู้สึกการเตือนภัยอันนี้ก็ไม่จะเชิญใครล่ะครับนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ชำนาญแตกต่างกันคุณพิมพ์นะครับบิ๊กกี้อันนี้ช่วยไปแล้วขอบคุณมากครับคุณลักกี้ฟุกขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนิตยาที่เลยแปรปวนนะครับอากาศหนาวร้อนใน1วันครับขอบคุณมากครับคุณนิตยานะครับนัทยาครับทุกท่านครับก็ฟังเพลงท่านนะครับเดินตามรอยเท้าพ่อทุกวันนี้ก็มีพระองค์ท่านนะครับที่เป็นภาพลักษณ์เป็นองค์นำต่างๆนานามาเนี่ยตั้งแต่ปี53ที่เปิดตัวออกจากเบื้องหลังมาอยู่เบื้องหน้าก็ปีนี้ปี63ก็10ปีเต็มๆขึ้น11ปีนะครับที่ออกมาตรงนี้ก็คงจะต้องต่อไปเรื่อยๆจนกว่าถึงนาทีสุดท้ายนะครับคือว่าตราบจนชีพวาที่ว่ารับปากพระองค์ท่านเรียบร้อยแล้วต้องทำให้ดีที่สุดที่จะดีได้นะครับไม่มีใครรู้แต่เรารู้ครับเหมือนตอนนี้ครับพวกที่พยายามจะล้มสถาบันก็ทำนิดเยอะก็ต้องอดทนอดกลั้นนะครับพระองค์ท่านจะอดทนอดกลั้นได้คือเอาความดีนะครับชนะความชั่วใจเย็นๆนะครับนึกถึงภาพเดี๋ยวถึงเวลามาก็น่ากลัวนะครับอ๋อนี่คุณเกตนีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ดร.สฤทธิ์นะครับเป็นชุดเทศไทยดีมากครับนี่ก็เป็นฐานรุ่นน้องไม่มีข่าวทั่วไปโทนี่สาวลาวมาโพสต์ในนี่เยอะมากๆเลยนะครับก็วันนี้ก็มีข่าวดีว่านะครับ
วันที่5ธันวาคมนะคุณย่าอยากไปเฝ้ารับเสด็จนะครับในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้พี่แดงที่โอเรกอนก็ชวนในกลุ่มนะครับกลุ่มพี่แดงจะมีการทำอาหารกล่องไปแจกกันนะครับไปแจกกันผมก็ชวนผมไปด้วยคุณย่าก็จะทำน้ำมะตูมน้ำอัญชันไปแจกนะครับที่แถวๆนะฮะวัดพระแก้วสนามหลวงแต่ต้องถามพี่แดงอีกครั้งนั้นก็วันที่5นะครับท่านอยากไปอ่ะก็ต้องทำไงได้ครับท่านก็อายุนี่มาจะ90แล้วครับก็ต้องอันไหนทำได้ต้องรีบทำก่อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านตายไปทำบุญให้ท่านไปตักบาตรใส่บาตรไปท่านไม่ได้กินครับพระกินนะครับงั้นนี้ท่านอยากจะไปเฝ้าในหลวงก็ต้องพาท่านไปก็ต้องไปนะครับงั้นวันที่5เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากไปรวมตัวกันก็เดี๋ยวจะนัดแนะถึงครั้งว่าอยู่จุดไหนนะครับงั้นก็วันที่5นะครับมีโอกาสพบวันที่แถวๆนี้ครับสนามหลวงและดำเนินนะครับข่าวทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ละคนก็เหมือนกันคือใน1วันพบกันมาก็มาเล่ากันนะครับคุณเมย์สวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณเจฟโดเรมอนโอ้คุณติ๊กวิโรจน์ขอบคุณมากครับสาธุครับโอเคนะครับก็เป็นเวลา1ชั่วโมงพอดีนะครับที่นั่นทอมมี่โพสต์บ้านเรากลัวสึนามิบ้านเรากลัวโควิดนะครับต่างประเทศพลเมืองสหรัฐตื่นตระหนกกักตุนอาหารกระดาษชำระสิ่งของสำคัญจากห้างและจนหมดเกลี้ยงคือล่าสุดที่อเมริกาตรวจพบเชื้อ 138,249 คน1วันพบเชื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรวม11ล้านคนคาดว่าทางการจะสั่งล็อกดาวน์เอ๊ะผมบอกจะมีล็อกดาวน์ประเทศไทยไม่ล็อกเพราะว่ารัฐบาลบริหารงานดีนะครับงั้นการคาดการณ์ต้องคาดการณ์ให้มันแบบว่าความไม่จะเป็นสุดโต่งไว้ก่อนนะครับงั้นตอนนี้ถ้าถามผมนะครับท่านมีอาหารน้ำยากินในครอบครัวถึง3เดือนหรือยังถ้าเกิดไฟฟ้าดับกระทันหันถ้าเกิดจีนกับอเมริกาเกิดลบกระทันหันขึ้นมาท่านมีอาหารน้ำยาที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้3เดือนหรือยังถ้ายังที่ผ่านซื้อมาซะอย่าอ้างว่าไม่มีเงินขี้หมูขี้หมาซื้อมาม่าสัก3ลังสัก10ลังติดบ้านก็ไม่เสียหายใช่ไหมครับแต่มาม่ากินมากไปดีครับมันทำเราระคายน้ำเยอะเป็นผลเสียต่อร่างกายอาหารอื่นดีกว่ากล้วยตากก็ยังดีน้ำผึ้งก็ยังดีนะครับเน้นย้ำว่าถ้าท่านฟังผมถ้าท่านดูผมแล้วท่านยังไม่เตรียมความพร้อมถึงเวลามาอย่าโทษใครต้องโทษตัวเองว่าประมาทคิดว่ามันไม่เกิดหรอกมันยังไม่เกิดหรอกมันยังไม่ใช่เดือนนี้มันยังไม่ใช่ปีนี้ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอย่างที่บอกว่าครับนะครับทุกท่านต้องพยายามนะครับทำบุญให้ทานรักษาศีลท่านจะนับถือศาสนาแล้วก็แล้วแต่ครับศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะครับศาสนายูดานะครับหรือนับถือเจ้าแม่กวนอิมนับถือดาลามะทุกศาสนานะครับหลักการคือสอนให้คนเป็นคนดีทำความดีเว้นความชั่วทำใจผ่องแผ้วฆ่าคนเป็นบาปหมดแต่นักสอนศาสนากับผู้นำศาสนาบางคนทำตัวไม่ดีพระไทยมีเมียก็เยอะพระไทยแอบกินเหล้าก็มีถูกไหมครับโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามชีกเอาสไตล์ไม่ข้ออ้างเพื่อหลอกคนนับถืออิสลามให้คนพิมพ์ทำไม่ดีก็มีคริสเตียนก็มีงั้นทุกศาสนานะครับนักบวช
มีทั้งนักบวชที่ดีนักบวชที่ชั่วนักบวชที่เลวแต่หลักการคำสอนถ้าเรายึดมั่นแน่นๆหลักการคำสอนนี้ทุกศาสนาดีหมดนะครับคิดดีพูดดีทำดีทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านผลบุญนี้จะส่งให้ท่านมีสติปัญญาเวลาเกิดภัยอะไรขึ้นนะแต่ปั๊บเนี่ยจะมีการนึกออกตอบถูกเสมือนมีคนนำทางให้ท่านรอดปลอดภัยคืนนี้ก็วันดีครับอย่าลืมนะครับช่วยๆบอกข่าวกันเรื่องการสนับสนุนการสร้างสะพานนะครับที่เขาค้อพื้นที่ที่ผมเตรียมไว้สำหรับคนที่ไม่มีทางไปจริงๆนะครับไปอยู่กับชาวเขาเผ่าม้งนะครับที่เป็นจิตอาสาในกลุ่มเราเนี่ยเขาก็มีอาหารน้ำยากักตุนพอสมควรท่านก็จะขึ้นไปหาเขาก็ขนอาหารน้ำยาไปด้วยนะครับอย่าไปตัวเปล่าอย่าวางพึ่งอย่างเดียวท่านเป็นผู้ให้ดูเหมือนกันรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายสวัสดีครับ